สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่อีกมุมหนึ่งนะฮะที่ผู้ชมจะมองเห็นสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับที่ข้ามไปเวียงจันทน์นะครับดูเลยนะข้างนี้นะฮะตอนนี้ผมอยู่ในเขตของประเทศไทยนะฮะอยู่ที่หนองคายตรงท่าเสด็จนะครับเขาเรียกท่าเสด็จที่มีการค้าขายนะของชำร่วยของที่ระลึกต่างๆเป็นของจีนเป็นของลาวของไทยที่ต่างคนข้ามแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะที่ตลาดตรงนี้ครับผมอยู่ตรงหน้าวัดลำดวนนะครับถ้าใครเคยมาจะรู้จักวัดลำดวนก็จะเขียนวัดลำดวนนะครับแล้วก็สถานที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ฮะเป็นแม่น้ำโขงนะครับในฝั่งของหนองคายนี่แหละครับฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งเวียงจันทน์ข้ามสะพานมิตรภาพนั่นเลยไปอีกประมาณ25โลนะฮะถึงจะเข้าเขตของเวียงจันทน์ตลาดเวียงจันทน์นะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นแม่น้ำเนี่ยตอนนี้น้ำลดนะฮะน้ำอย่างน้อยถือว่าน้ำน้อยอยู่นะฮะปกติน้ำแม่โขงเนี่ยจะขึ้นนะฮะไม่เห็นชายตะหลิ่งตรงฝั่งลาวตรงนู้นนะฮะที่เขาหาปลากันนะจะท่วมกว่านะฮะถึงหญ้าเขียวๆนู่นเลยนะฮะปกติจะเป็นอย่างนั้นนะครับตอนที่เคยมาประจำนะครับตรงนี้นะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นเขาดูบั้งไฟพญานาคกันด้วยแล้วก็สถานที่ที่คนสักการะบูชากันกับหลวงพ่อที่ด้านนี้นะเป็นวัดลำดวนนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกราบสักการะนะฮะที่วัดลำดวนนะครับก็คือเป็นหลวงพ่อนะฮะเป็นหลวงพ่อพระบุญคุ้มหลวงพ่อพระบุญคุ้มนี่นะฮะท่านอยู่องค์ใหญ่นะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมให้ท่านผู้ชมได้ดูด้านนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมจะตามมาครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือหลวงพ่อบุญคุ้มนะครับหลวงพ่อบุญคุ้มที่เขาเขียนป้ายไว้นะเขาเรียกว่าคุ้มครองภัยทั้งชาวฝั่งลาวฝั่งฮานุแล้วก็ฝั่งของประเทศไทยนะครับฝั่งหนองคายเนี่ยเขาเลยตั้งชื่ออย่างนี้นะครับก็บริเวณนี้อยู่หน้าน้ำของแม่น้ำโขงนะครับก็สร้างมานี่ก็ประมาณสัก10กว่าปีนะครับแต่ก่อนยังไม่มีลักษณะอย่างนี้แม่น้ำโขงสถานที่ตรงนี้ก็ไม่มีนะครับที่ผมเคยมานะครับผมเคยมาหนองคายไม่นานมากแล้วล่ะเนี่ยก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้ก็จะมีริมฝั่งมีหญ้าธรรมดาเหมือนฝั่งลาวนะครับทั่วไปตอนนี้นะฮะเทศบาลก็ได้จัดสร้างสิ่งก่อสร้างเนี่ยมีความสะดวกไว้เยอะเลยทั้งพื้นที่ทั้งต่างๆนะครับแล้วก็มีหลายที่สักการะบูชานะครับแล้วก็นี่นะฮะไอ้ตรงที่เขามีรูปพญานาคนะสองพระองค์สององค์นี่แหละครับนี่เขาเป็นไว้ลานจัดกิจกรรมต่างๆนะครับกิจกรรมของชาวจังหวัดหนองคายนะครับเขาจะจัดตรงนี้นะฮะมีเวทีมีแสงสีแสดงกิจกรรมต่างๆนะครับนะฮะนี่คือเราใช้บรรยากาศสดๆเลยตรงนี้นะฮะที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเราดูนะเนี่ยเขาสถานที่เขาจัดสวยๆนะฮะสวยงามๆนะฮะเนี่ยนะบางคนก็ทำไม่สวยไม่งามก็เห็นอยู่ทางนู้นนะเดี๋ยวพาไปดูให้กล้องก็ไปดูเลยนะฮะหมุนลงไปเลยนะครับเราไม่ได้แกล้งทำไม่แกล้งดูนะเห็นหน้าท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยไอ้มุมกระดาษนั่นนะไอ้เป็นเหล้านะฮะเป็นเหล้าอีกป้ายหนึ่งก็เป็นป้ายห้ามกินห้ามดื่มเหล้านะผิดพรบแอลกอฮอล์นะฮะแอลกอฮอล์แอนอะไรก็แล้วแต่นะนี่เขาคู่กันเลยนะเรามาเจอพอดีเลยเก็บภาพให้ดูว่านี่ท่านนิยภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆมาไปดูกันเลยนะฮะมาจะปล่อยไปธรรมชาติมาเลยครับล็อกออกมาเลยนะไปดูกันครับผมเนี่ยดูธรรมชาตินี่หน้าวัดนะผู้ชมหน้าวัดนะเรามาแล้วเราก็อันไหนที่ไม่ดีเราก็ดูกันไปด้วยอันไหนที่ดีก็ดีนะฮะก็ดีนะครับเออนี่ฮะเป็นเหล้ายี่ห้อหนึ่งยี่ห้อนะครับอันนี้คืออันนี้เป็นขวดเหล้าไม่ใช่ขวดเหล้าหรอกฮะกล่องเหล้าอันนู้นเขาป้ายห้ามเหล้านี่ป้ายห้ามเหล้าเนี่ยท่านผู้ชมนี่ห้ามเหล้าห้ามดื่มเหล้านะครับเขาเขียนว่าห้ามค้าขายห้ามดื่มเครื่องแอลกอฮอล์บริเวณนี้นะผิดพ.ร.บ.นะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551นี่นะฮะเนี่ยคู่กันเลยท่านผู้ชมเนี่ยไอ้ที่มุมผ้านี่ก็มุมสวยเลยไอ้มุมเหล้าก็ว่างก็นั่งกินกันไปตามอัธยาศัยนี่คือภาพจริงๆที่เรามาเจอนะครับก็ฝากสอดส่องดูแลเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนิดนึงนะเขาก็คงจะดูแลไม่ไหวเหมือนนะครับดูแลไม่ไหวก็ที่พื้นที่มันกว้างนะครับคนก็จะกินนะครับอีกคนนึงก็จะขายอีกคนนึงก็จะไหว้พระเอาเลยครบกันเลยฮะตรงที่หน้าวัดนี่แหละครับ
เราก็เรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราถ้าเลยไปนี่ก็จะเป็นเรื่องขององค์พญานาคที่สองพระองค์นะครับที่เขาสร้างไว้เดี๋ยวพาผู้ชมไปดูด้วยนะครับนี่ก็เป็นแม่น้ำโขงทางนี้ก็จะไปทางอาหงนะฮะคราวนี้ไปอาหงแล้วก็ไปทางอุบลราชธานีไปประจวบสิ้นจงแม่น้ำสองสีนะครับผมยังไม่มีโอกาสพาผู้ชมไปเดี๋ยวสักเดือนหน้าเนี่ยฮะจะได้ไปทางนู้นนะไปฝั่งนู้นบ้างไปทางเขมรไปทางลาวฝั่งนู้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเลาะไปเรื่อยเลยนะไปนู่นเลยไปโขงเกียมไปอะไรไปเลยนะฮะนี่มันจะไหลไปยาวเลยนะครับอันนี้ก็ไปทางนี้อันนี้ก็ไปนี่น้ำส่วนมากเขาจะไหลมาจากทางนี้นะฮะหลายทางภาคเหนือลงมาทางนี้นะครับมาถงเจียมมาทางน้ำตกหลีผีนี่แหละฮะน้ำตกหลีผีก็อยู่ทางนี้แหละครับอยู่ทางที่ไปทางโขงเกียมนี่แหละครับนะฮะเดี๋ยวไปดูทางนู้นกันต่อครับผู้ชมวันเวลานาทีนั้นมีค่าครับผู้ชมครับที่ผมบอกว่ามาดูองค์พญานาคสององค์นะสององค์ก็คือเรียกกันเป็นสององค์สองท่านอยู่แล้วครับเรียกกันง่ายๆนะเราให้เกียรติท่านนะครับท่านจะอยู่แบบไหนก็แล้วแต่นะครับให้เกียรติพระองค์ท่านนะครับที่สร้างแล้วก็ดูแลพุทธเจ้าดูแลศาสนานะครับเหมือนคนจะบวชนี่แหละครับทำไมถึงเรียกนาคก่อนนะครับนี่แหละฮะเรานับถือกันตรงนี้นะครับบางคนก็ศรัทธากันตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก่อนจะบวชเป็นพระยังต้องเป็นนาคเลยคิดเอาทำไมไม่เรียกเป็นอย่างอื่นล่ะครับมีให้เรียกเยอะแยะนะและนี่ก็เลยด้วยความรักและความศรัทธาทั้งประเทศไทยแล้วก็หลายๆประเทศที่เขาศรัทธาแล้วก็อยู่คู่ศาสนาพุทธอยู่คู่พระพุทธเจ้าอยู่คู่กับพระพุทธองค์นะครับสังเกตนะที่เป็นโบสถ์เป็นอะไรของศาสนาของพุทธเนี่ยนะฮะจะมีพญานาครูปพญานาคทุกกำแพงหรือที่เป็นบันไดโบสถ์หรืออะไรแล้วแต่จะมีนะสังเกตง่ายๆตรงนี้แล้วกันว่าศาสนาพุทธเนี่ยก็มากับคู่นาคเนี่ยตั้งกับดึกดำบรรพ์แล้วล่ะนะเราไม่ต้องไปบอกเราปีทศไหนนะครับก็เห็นกันมาเกิดมาก็เห็นนะผมก็เห็นนะเห็นคู่วัดกับพระก็เห็นพระเห็นคู่กับพญานาคหน้าคู่กับนาคปกมั่งอะไรมั่งก็เยอะนะครับเราถือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์อีกแบบหนึ่งก็ว่าได้นะครับนี่ก็คือเขาสร้างไว้ที่ในจุดของหนองคายนะแหล่งชมวิวแล้วก็อย่างนี้ตรงนี้เป็นแหล่งการแสดงแล้วก็เป็นสถานที่ที่เขาไว้จัดการแสดงนะงานแสดงต่างๆนะครับเขาจัดแล้วก็จะมีเวทีนะครับหลายงานที่เป็นท้องถิ่นของจังหวัดหนองคายนี่แหละครับเนี่ยก็เอาไว้เป็นสัญลักษณ์เลยก็ว่าได้นะบ้างไฟพญานาคหรืองานของเกี่ยวกับพญานาคก็คือจังหวัดหนองคายแล้วก็อำเภอพลพิสัยนะแล้วก็ไล่จากริมโขงไล่ไปเลยครับริมโขงนี่ไล่ไปถึงโขงเจียมเลยสายแม่น้ำโขงเนี่ยทุกสายเส้นนี้นะครับก็เป็นการของบ้างไฟพญานาคที่หลายคนหลายท่านมาดูมาชมเป็นแสนแสนนะหลายปีรวมกันก็ถือว่าเป็นล้านล้านนะครับท่านผู้ชมก็ชมดูนะตามที่รีวิวให้ดูหลายอย่างนะฮะรีวิวการดูก็คือต้องใช้วิญญาณในการชมด้วยนะครับแต่ละอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละครั้งเนี่ยก็ทุกคนนับถือนะฮะถ้านับถือทุกคนมันก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบ้านอยู่ในตัวของแต่ละบุคคลนะครับก็ต้องพิจารณาเองแล้วกันนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้นะฮะนี่คือจุดนี้จะไม่เหมือนที่อื่นนะครับที่อื่นตำบลอื่นจังหวัดอื่นก็สัญลักษณ์แบบกันแต่ที่หนองคายสัญลักษณ์แบบนี้เท่านั้นนะครับอีกที่หนึ่งก็จะเป็นแบบอื่นนะท่านผู้ชมอย่างผมพาไปพลพิสัยก็จะมีพญานาคใช่ไหมเจ็ดเสียนพลพิสัยจะเป็นเจ็ดเสียนใช่ไหมสีทองที่อยู่พลพิสัยตรงวัดไทยนะท่านผู้ชมก็ชมไปแล้วนะครับลงไปวันเดียวก็ดูไปเกือบ200แล้วล่ะนะอันนี้ก็จะเป็นพญานาคออกสีเขียวนะครับพญานาคเนี่ยเขาแปลงกายได้นะครับจะเป็นผิวเนื้อหรือผิวกายเขาจะเป็นสีนู้นสีนี้ก็ด้วยดุลพินิจของตัวท่านเองนี่แหละครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีในประเทศไทยนะครับกับบันทึกลับแดนสยามนะฮะที่ท่านได้ชมอยู่แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆแล้วก็ดูว่าทิศไกลๆภาพไกลๆจะสวยกันขนาดไหนครับท่านผู้ชมครับวังตายความเกิดแก่เจ็บตายไม่เว้นวันนะชีวิตมนุษย์เรานี้มีสั้นนักจ
หลายท่านให้เห็นเป็นตำราทั้งในพุทธนาทพจน์บทนบัญญัติพระพุทธองค์ทรง